ผู้ใหญ่ตาลสาธิตวงหนองเตยครับฮัลโหลสวัสดีครับเขาเปิดเพลงอะไรเนี่ยลดมอนิเตอร์ลงนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีนะครับเลยตั้ง 60,000 เลยเนี่ยเยอะกว่าเมื่อคืนอีกเนี่ยมีหลบอยู่ตามที่มืดๆอีกเยอะเลยอ่ะไม่ชอบอยู่แสงสว่างชอบอยู่ที่มืดก็มีเนาะสวัสดียามดึกอีกคืนหนึ่งนะครับคืนนี้ก็รู้สึกว่าฟังลุงกำนันเนี่ยตอนลุงกำนันนี่นั่งตึกเลยนะฮะหลังลุงกำนันเสร็จไปนอนดูที่หน้าจอก็มีก็ไม่เป็นไรครับช่วงนี้สถานการณ์ก็เหมือนกับว่าจะใกล้ถึงวันที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็เลยมาร่วมชุมนุมก็อาจจะกำหนดเวลาบ้างเพื่อที่จะสะสมพละกำลังที่จะถึงวันที่จะมีการชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะพอใกล้ถึงชุมนุมใหญ่เนี่ยก่อนถึงชุมนุมใหญ่นี่รอไปเลยทีเดียวดีไหมผมก็บอกว่าฝากไปบอกเขาด้วยอย่ารอมาเลยทีเดียวเดี๋ยวระหว่างทางเกิดทุกคนรอแล้วเราจะหายไปซะก่อนแล้วหากันไม่เจอเพราะฉะนั้นยังไงระหว่างทางที่จะรอไปชุมนุมใหญ่เนี่ยก็มาร่วมชุมนุมกันทุกวันเพราะการชุมนุมกันทุกวันนั้นเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญนะครับที่จะทำให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนแล้วก็เดินไปได้ผมว่าวันนี้ทั้งวันนะครับมีแต่ข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายของมวลมหาประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าในที่สุดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมยังคงให้ความยุติธรรมกับแผ่นดินนี้อยู่ครับพี่น้องเราทุกคนภูมิใจและคิดว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมที่ทำหน้าที่แต่ผมจะถือโอกาสนี้นะครับได้เรียนจริงๆว่าเรื่องกรณี2ล้านล้านเนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ที่ส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ครับก็คือคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์กับทีมกฎหมายนะครับต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ย้อนกลับไปดูคำร้องตอนที่เขายื่นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะผมเซ็นไว้ด้วยครับผมเซ็นไว้ด้วยตอนยื่นเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่เซ็นชื่อไว้เรียบร้อยเลยแต่สำเนาที่ถ่ายมาให้ผมเนี่ยถ่ายหลังจากที่มีการส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วท้ายชื่อผมมีการวงเล็บว่าลาออกเพิ่งนึกได้เออตายกูลาออกนี่หว่าลืมไปแล้วว่าตัวเองลาออกก็เป็นกระบวนการวินิจฉัยที่วันนี้ปรากฏผลแล้วนะครับความจริงวันนี้บนเวทีเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วคุณอัธวิทย์ก็ดีคุณอนุชาก็ดีดร.สามารถก็ดีมาจนกระทั่งวันนี้ถึงดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองมาถึงคุณต่อตระกูลนะครับกับดร.สามารถมาสักครู่นี้ก็ดีพูดถึงเรื่องของกฎหมาย2ล้านล้านเนี่ยอย่างชนิดเรียกว่าลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมก็อยากจะพูดถึงสักนิดหนึ่งเพราะผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีสัญญาณแรงๆที่ออกมาที่ชี้ให้เห็นว่าระบอบทักษิณเนี่ยก้าวเข้าสู่จุดล่มสลายเต็มทีแล้วเรื่องของ2ล้านล้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฏชัดเจนแล้วในวันนี้แต่มีคนถามเยอะครับว่าเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยพอศาลตัดสินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแน่นอนครับถ้าฟังเสียงจากฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นคำที่ออกมาให้สัมภาษณ์ของคนซึ่งไม่รับผิดชอบอะไรเลยสัมภาษณ์ออกไปอย่างนั้นแต่ถ้าดูความหมายจริงๆของ2ล้านล้านนี่นะครับผมจะบอกกับพี่น้องว่านี่เป็นสัญญาณตัวที่2ต่อจากกรณีศาลปกครองที่วินิจฉัยเรื่องถวิลเปลี่ยนสีจำได้ไหมครับพี่น้องก
รณีทวินเปลี่ยนสีผมเป็นคนบอกกับพี่น้องว่าระบอบทักษิณแทรกแซงข้าราชการแต่งตั้งข้าราชการตามอำเภอใจอยากเอาคนไหนขึ้นอยากเอาคนไหนลงไม่กังวลไม่แคร์อะไรใดๆทั้งสิ้นที่มามีคนยอมไปเยอะแต่ทวินเปลี่ยนสีไม่ยอมไปต่อสู้ในศาลที่เรียกว่าศาลปกครองในที่สุดศาลปกครองคืนความยุติธรรมให้คดีทวินเปลี่ยนสีเป็นตัวบอกว่าระบอบทักษิณที่แทรกแซงข้าราชการนั้นบัดนี้มีคดีเป็นตัวอย่างแล้วและระบอบทักษิณจะทำแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปครับพี่น้องมันถึงจุดจบแล้วเพราะข้าราชการเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้จบไปหนึ่งเรื่องระบอบทักษิณโดยยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะยื้อครับบอกว่ามีเวลาตั้ง45วันไม่รู้จะทันหรือเปล่าศาลเองก็ออกมาพูดครับว่า45วันเนี่ยทันเหลือเฟือผมกังวลอย่างเดียวไม่ทันครบ45วันหลังจากศาลตัดสินยิ่งลักษณ์จะไปซะก่อนครับพี่น้องไม่ทันครบ45วันพี่ทวินเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเผลอๆไม่ทันครบ45วันเนี่ยกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแต่วันนี้ครับถามว่าเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงความล่มสลายของระบอบทักษิณในเรื่องอะไรผมเล่าให้กับพี่น้องฟังครับว่าระบอบทักษิณนั้นเป็นระบอบที่ผู้นำของระบอบคิดอยู่เสมอว่าอยากได้อะไรต้องได้อยากทำอะไรอยากทำอะไรต้องทำติดขัดกฎหมายติดขัดรัฐธรรมนูญแก้มันไม่ต้องไปคำนึงถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบใดๆทั้งสิ้นตอนที่เขาคิดออกกฎหมาย2ล้านล้านวิธีการเขาก็เรียกว่าแยบยลนะครับเขาโฆษณาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยลำพังถ้าหาเงินมาเพื่อที่จะลงทุนโครงการขนาดใหญ่นี่โอ้ยอีกนานอยากมีรถไฟความเร็วสูงนั่นโน่นนี่อีกนานตังไม่มีหรอกถ้าลองงบประมาณปกติปีหนึ่งสองล้านล้านจริงปีหนึ่งประมาณสักตีว่าเป็นงบลงทุนแต่ละปีเนี่ยไม่เท่าไหร่ที่เหลือเป็นงบประจำหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพัฒนาต้องกู้เงินเขาไม่เรียกว่ากู้เงินเขาบอกว่าเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้แล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะมีเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นโฆษณาดีครับพยายามจะเปลี่ยนชื่อกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสร้างอนาคตประเทศวาดฝันสวยหรูมากแล้วจำได้ไหมครับผมเคยเปิดเผยเรื่องนี้ครั้งหนึ่งบอกว่าไอ้โครงการที่จะกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยมีการจ้างบริษัทเอเจนซี่มาทำโฆษณาแล้วใช้เงินนับร้อยล้านแล้วบริษัทหนึ่งที่เขาจ้างมาโฆษณาเรื่องโครงการที่อยู่ในกฎหมาย2ล้านล้านนี้คือบริษัทที่ทำหนังสือพิมพ์มติชนกับข่าวสดครับพี่น้องครับให้เป็นร้อยล้านเลยถึงไม่แปลกใจว่ามันเชียร์กันสุดลิ่มทิ่มประตูวันนั้นผมเปิดเผยให้เห็นเลยว่าในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแบ่งออกเป็นโครงการให้เงินมติชนไปร้อยกว่าล้านในการทำโฆษณาไอ้กฎหมายตัวนี้เงินพวกนี้ใช้ไปแล้วหมดไปแล้วร้อยกว่าล้านครับนี่ผมคิดเล่นๆนะพอกฎหมายฉบับนี้ถูกจัดการโดยศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญสมควรมีใครไปฟ้องเอาเงินภาษีพวกเราร้อยกว่าล้านคืนกลับมาจากมติชนสักคุณเอาเงินน้อยกว่าล้านไปให้มติชนไปโฆษณาไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะโรดโชว์จังหวัดนั้นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วเงินนี้คือเงินภาษีประชาชนทั้งสิ้นที่จะเอาเงินภาษีไปจ่ายเงินให้ชาวนาบอกไม่มีเงินแต่พอร้อยกว่าล้านไปโฆษณาเรื่องของกฎหมาย2ล้านล้านคุณไปจ้างมติชนทำได้สมควรจะฟ้องเอาเงินคืนไหมล่ะครับพี่น้องแล้วนี่ไม่ใช่โครงการเดียวที่ทำกันมาแต่ผมยก2ล้านล้านนี่ว่าการตัดสินครั้งนี้มันชี้อะไรบ้าง
ระบอบทักษิณอยากทำอะไรต้องได้ทำอยากได้อะไรต้องได้แม้แต่กระทั่งในกระบวนการนิติบัญญัติสมัยทักษิณยังเป็นนายกอยู่เนี่ยพูดตลอดว่ากฎหมายเนี่ยคนเขียนขึ้นมาถ้าคนเขียนได้ก็แก้ได้แก้ได้ก็เปลี่ยนได้อยากได้อะไรต้องได้แล้วก็ออกกฎหมายแต่โดยหลักของระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาครับพี่น้องเขาออกแบบให้ส.ส.ทุกคนนั้นเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยความหมายในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยคือเวลาคิดต้องคิดแทนประชาชนเพราะประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นต้องคิดบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนแต่วิธีคิดแบบนี้ชิบหายเพราะระบอบทักษิณเพราะทักษิณอุปถัมภ์นักการเมืองในพรรคตัวเองอยู่มาได้เพราะเงินทักษิณเพราะฉะนั้นเวลามันคิดมันไม่ได้คิดบนพื้นฐานประชาชนคิดบนพื้นฐานว่าทักษิณชอบกูหรือเปล่าถ้าชอบกูทำถ้าไม่ชอบกูไม่ทำนี่คือนักการเมืองระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นสภานิติบัญญัติจึงกลายเป็นสภาทาสกฎหมาย2ล้านล้านพอจะออกปั๊บคนในระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์คนในพรรคเพื่อไทยเชียร์ทุกคนบอกเราอยากได้รถไฟอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน่นพอเขาถามบอกเป็นหนี้เขาก็บอกว่าคนเราถ้าไม่เป็นหนี้แล้วไม่รวยทักษิณนี่พูดเอาไว้ตั้งแต่เล่นการเมืองยุคแรกเลยบอกว่าถ้าไม่เป็นหนี้แล้วไม่รวยทำให้คนมีความรู้สึกว่าคนอยากรวยต้องเป็นหนี้มันอธิบายได้ในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลเป็นนักธุรกิจไม่มีเงินลงทุนแล้วคุณไปกู้เงินมาลงทุนแต่ถ้าในฐานะประเทศต้องดูฐานะการเงินการคลังประเทศด้วยในวันที่เขาคิดกันกู้เงิน2ล้านล้านหมายความว่าเป็นหนี้50ปีแล้วหนี้ทั้ง50ปีนั้นพี่น้องครับใครเป็นคนชดใช้ครับคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาลงทุน2ล้านล้านมันไม่ได้ทำให้ประเทศรวยขึ้นแต่คนที่รวยขึ้นคือคนที่โกงกับเงิน2ล้านล้านครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทักษิณไม่พูดเขาอยากได้มีคำถามต่อว่าทำไมต้องกู้2ล้านล้านครับคำอธิบายของผมที่ไปพูดในสภาตอนนั้นก็คือว่าการทุจริตคอร์รัปชันแต่เดิมทุจริตคอร์รัปชันกันในงบประมาณตามลำดับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ต่อมาเนี่ยงบประจำมันเยอะงบลงทุนมันน้อยโกงกันมาแล้วเลี้ยงลูกน้องไม่พอเพราะลูกน้องมึงเยอะขึ้นพวกที่อยากได้เงินจากการทุจริตคอร์รัปชันมันเยอะเลยคิดวิธีทุจริตคอร์รัปชันอย่างใหม่ด้วยการกู้มาโกงครับพี่น้องนี่คือนวัตกรรมการโกงของพวกมัน 350,000 ล้านมาก่อนเลยตามด้วย2ล้านล้าน2ล้านล้านนี่เราฟังคนอธิบายเรารู้ชัดเลยนะครับว่าแต่ละโครงการนั้นเป็นเมกะโปรเจกต์เม็ดเงินใหญ่มากไม่มีกระบวนการตรวจสอบในเอกสารพร่ำหยัดให้กับอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นแล้วในโครงการสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเขียนระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเขียนใหม่ได้หมดเลยแปลว่าชี้ให้ใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาตั้งแต่ออกแบบรับเหมาก่อสร้างไปจนกระทั่งเป็นบริษัทตรวจงานนี่เรียกว่ากู้มาโกงอย่างเป็นระบบครับพี่น้องแต่ภาระที่เกิดขึ้นคือลูกหลานมหาศาลมากผมจะพูดเฉพาะมุมประเด็นว่าพอศาลวินิจฉัย2ล้านล้านเนี่ยมันชี้ให้เห็นการล่มสลายระบอบทักษิณตรงไหนครับในเมื่อทักษิณประกาศว่ากฎหมายเขียนโดยคนเขียนได้แก้ได้เขาก็แทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติด้วยการสั่งให้ส.ส.ในสภาทาสออกกฎหมายอะไรก็ได้แต่ถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วไม่พอใจคว่ำเลยไปถามผู้ใช้แรงงานเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการแรงงานเรื่องประกันสังคมระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์คว่ำกฎหมายผู้ใช้แรงงานในสภามาแล้วครับพี่น้องคว่ำมาแล้วไม่สนใจเลยแม้แต่กระทั่งกฎหมาย
ที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปภาษีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าซึ่งรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์เวชชาชินวะเสนอค้างไว้ในสภาแค่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยืนยันกฎหมายก็ผ่านแล้วเขาถอนกฎหมายออกและกฎหมายฉบับนั้นไปค้างอยู่ที่โต๊ะของไอ้โต้งกิตติรัตน์2ปีเศษจนปัจจุบันนี้ไม่เคยเอาเข้าสภาอีกเลยครับพี่น้องนี่คือกฎหมายเรื่องปฏิรูปโครงสร้างภาษีเขาต้องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีด้วยการที่ใครมีที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วไม่ทำการเกษตรเช่นคนที่มีที่เป็นพันไร่หมื่นไร่แต่ซื้อไว้เก่งกำไรทำมาหากินจริงแค่พันไร่สองพันไร่อีกหมื่นหนึ่งไม่ทำมาหากินทิ้งไว้เฉยๆไว้เก่งกำไรหลักของกฎหมายนี้ถือว่าที่ดินแปลงนั้นประชาชนเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าครับพี่น้องกฎหมายฉบับนี้แล้วเงินที่ได้เอาไปไหนเงินที่เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าได้ส่วนหนึ่งนั้นเอาไปให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นไว้พัฒนาท้องถิ่นต่อไปแต่เงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้จากการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าจะถูกส่งไปอยู่ในธนาคารที่ดินอยู่ในกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อไปซื้อที่ดินมาจัดสรรให้คนยากคนจนที่ไม่มีที่ดินได้อยู่อาศัยและทำกินรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เอาครับกฎหมายแบบนี้เหตุผลข้อนี้ความจริงพอแล้วที่จะบอกได้ว่าคุณไม่ใช่รัฐบาลคนจนคุณไม่ใช่ระบอบของไพร่แต่คุณหลอกไพร่ต่างหากกฎหมายแบบนี้ไม่เอาไม่เป็นไรพอคิดจะออกกฎหมาย2ล้านล้านคนก็ค้านกันครับติงกันครับติงกันตั้งแต่ในแง่ข้อกฎหมายว่าจะขัดรัฐธรรมนูญวันนี้อาจารย์เจิมศักดิ์พูดไปเยอะความจริงแล้วมีอีกคนหนึ่งครับที่ติงว่ากฎหมาย2ล้านล้านนี้ขัดรัฐธรรมนูญคนนั้นคือคุณคณิตณนครจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับพี่น้องครับออกมาพูดตอนคุณคณิตณนครออกมาติงว่ากฎหมายกู้เงินฉบับนี้จะขัดรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยออกมาถล่มอาจารย์คณิตเป็นชุดเลยพงเทพเอ่ยวลาเทพเอ่ยสสในพรรคเพื่อไทยเอ่ยออกมาพูดทุกคนว่าทำการงานนอกหน้าที่ตัวเองกฎหมายไม่มีขัดรัฐธรรมนูญหรอกวันนี้เรียบร้อยศาลตัดสินเสร็จอมสากทุกตัวเลยครับพี่น้องพูดไม่ออกสักคนเพราะมันจริงผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ไปชี้ให้กับพี่น้องเห็นว่าคนเขาติงกันทั่วไปตั้งแต่ในแง่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ระบอบทักษิณจะไม่ฟังเขากับสื่อขี้ข้าทั้งหลายก็จะพยายามพูดถึงส่วนดีแง่ดีโฆษณาชวนเชื่อมีการจัดอีเวนต์มีการจัดโรดแมปประชุมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่เอาเงินภาษีประชาชนแล้วก็ไปจ้างมติชนอย่างผมว่าไปจัดอีเวนต์แล้วก็เกณฑ์คนไปนั่งดูแล้วก็ถ่ายทอดทางช่อง11ไอ้ช่อง11ก็ช่องที่ใช้เงินภาษีประชาชนอีกแล้วก็ถ่ายทอดเสมือนกับเป็นการล้างสมองคนว่าเฮ้ยโครงการนี้มันดีนะ2ล้านล้านใครค้าน2ล้านล้านออกมาพูดว่าไงครับไอ้พวกนี้ขัดขวางความเจริญประเทศไม่อยากได้รถไฟความเร็วสูงใช่มั้ยไม่อยากได้ถนนดีๆใช่มั้ยไม่อยากได้เมกะโปรเจกต์ใช่มั้ยออกมาขัดขวางใช่มั้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ในที่สุดครับพี่น้องกฎหมาย2ล้านล้านนี้เข้าสภาจนได้พอเข้าสภาฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายติติงกันแต่กระบวนการสภาที่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากถ้าสภาผู้แทนราษฎรที่ไปจากระบบการเลือกตั้งแบบเดิมที่ยังไม่ปฏิรูปคิดจะตอบแทนเฉพาะนายทุนพรรคไม่ได้เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยในที่สุดครับมันไม่ต้องอภิปรายอะไรยกมือกดบัตรกันอย่างเดียวแล้วผ่านกฎหมาย2ล้านล้านไปชัยโยโหหิ้วกันครับพี่น้องในที่สุดครับไปวุฒิกลับมาผ่านฉลุยเรียบร้อยก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญวันนี้พอศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ากฎหมาย2ล้านล้านเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญความหมายของมันก็คือว่าระบบทักษิณนั้นถูกปิดตายไปอีกหนึ่งเรื่องคือการแทรกแซงนิติบัญญัติครับพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความยุติธรรมในข้อนี้เอาไว้
ว่าไม่ใช่คุณทำอะไรตามใจได้กฎหมายไม่ใช่นึกแก้ก็แก้ไม่ใช่นึกทำก็ทำนึกจะสร้างนี่ก็สร้างไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆวันนี้ชัดเลยครับเพราะฉะนั้นสัญญาณในระบอบทักษิณจึงจบลงอีกหนึ่งตัวนอกจากแทรกแซงข้าราชการการแทรกแซงนิติบัญญัติจบลงด้วยพ.ร.บ. 2 ล้านล้านและจะตามมาอีกครับฟันประธานวุฒิกับประธานสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องต่อด้วยอีก308สสสวคดีนี้จ่ออยู่แล้วและเมื่อปปช.ลงมติเสร็จสับครับงานนี้จะได้จบอีกส่วนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของตำนานสภาทาสระบอบทักษิณครับพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องครับว่ามันจะจบไปทีละเรื่องแบบนี้วันนี้เป็นวันที่เรามีความรู้สึกว่าเรื่องระบอบทักษิณที่สู้กันมานั้นเนี่ยในที่สุดมาถึงจุดที่มันล่มสลายไปทีละเรื่องมันก็จะมีคำถามต่อครับว่าแล้วเรื่องอื่นอีกล่ะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมลองให้คนไปค้นดูเล่นๆว่าเฉพาะยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เป็นคดีถูกฟ้องอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่ผมว่ายิ่งลักษณ์อีจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะแต่คนข้างตัวจะจำได้ไหมผมไม่รู้เฉพาะในมือผมเนี่ยปริ้นออกมาได้3แผ่นอะคดีที่ยิ่งลักษณ์ถูกฟ้องเนี่ยแล้วก็ยังไม่จบอีกเยอะนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะใหม่สุดเลยครับคือกลุ่มชาวนาที่ยังไม่รับเงินจากโครงการข้าวแล้วยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและพวกเฉพาะมีการแจ้งความมีการยื่นฟ้องตอนนี้เป็นคดีไปแล้วประมาณ600รายครับพี่น้องครับ600รายครับที่ยื่นไปแล้วและที่ยังไม่ยื่นอีกเนี่ยมีเป็นหมื่นครับคดีนี้ถ้าตัดสินผิดทีละคดีเนี่ยสงสัยติดคุกหลายหมื่นปีนอกจากนั้นครับยังมีกรณีที่ภรรยาของผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมที่แยกผ่านฟ้าเช่นภรรยาของนายศรัทธาแซ่ด่านมารดาของนายจิรพงษ์ฉุยฉายผู้ตายจากเหตุสลายการชุมนุมแยกผ่านฟ้ามอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์เฉลิมอดุลและทาริศรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรชลบุรีพลตำรวจตรีคัชชาธาตุศาสตร์เป็นจำเลยตั้งแต่ลำดับ1ถึง6ในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับพี่น้องนี่เป็นอีกคดีหนึ่งเฉพาะอยู่ศาลไม่นับที่หลวงปู่พาตัวแทนไปฟ้องอีกหลายคดียังมีคดีที่อยู่ในการพิจารณาของปปช.ตัวสำคัญที่สุดก็คือกรณีโครงการทุจริตจำนำข้าวคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อคืนว่าทนายยิ่งลักษณ์ขอยืด45วันยังไม่เห็นคำตอบจากปปช.ว่าจะยืดให้ได้หรือไม่มีผู้รู้บางคนบอกว่ายืดได้จริงแต่ไม่เกิน15วันถ้ายืดไม่เกิน15หลังจากนี้15เปิดมีดต้องอย่างนั้นนอกจากนั้นครับคดีที่อยู่ในการพิจารณาปปช.อีกเรื่องหนึ่งคือคดีประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้านปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วและเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเร็วๆนี้ครับพี่น้องเอาไปอีกคดีเนี่ยนอกจากนั้นยังมีโครงการคดีโครงการข้าวถุงซึ่งมีคนร้องกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าดำเนินนโยบายผิดพลาดปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายคดีอยู่ระหว่างปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนครับพี่น้องนับคดีกันไม่ถูกยังมีคดีเรื่องไปย้ายตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชอบทำให้อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมร้องยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งคดีคดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานครับพี่น้องครับ
มีคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งอันนี้เงียบไปนิดหนึ่งคือคดีที่ยิ่งลักษณ์ละเว้นไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี42ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องประกาศราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะคดีนี้เรียบร้อยแจ้งข้อหาแล้วอยู่ระหว่างไต่สวนครับพี่น้องครับมีอยู่คดีหนึ่งครับซึ่งมาจากการอภิปรายในสภาเหมือนกันเป็นคดีที่ช่อง11ครับเผยแพร่ภาพและเสียงรายการมวยไทยวอริเออร์โดยมีเจตนาแพร่ภาพการเปิดงานของทักษิณชินวัตรคนที่กำกับดูแลช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นั้นชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับถูกแจ้งข้อกล่าวหากับปปช.คดีอยู่ระหว่างไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานมีคดีหนึ่งอีกครับคือคดีคืนพาสปอร์ตให้ทักษิณชินวัตรเป็นการกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรกับสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณครับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคดีนี้อยู่ระหว่างไต่สวนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับยิ่งลักษณ์จำได้เปล่าไม่รู้เยอะนะครับมีอีกคดีนะครับคดีบริหารผิดพลาดกรณีน้ำท่วมปี54ซึ่งกลุ่มกลีนกล่าวหายิ่งลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157คดีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วครับพี่น้องคดี 3.5 แสนล้านนอกจากอยู่ที่ปปช.แล้วคดีนี้ยังอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดอีก1คดีด้วยครับพี่น้องในนี้ยังไม่รวมคดีที่ถาวรเสนเนียมมีการไปดำเนินการฟ้องร้องในคดีสลายการชุมนุมทำให้คนอื่นตายเป็นฆาตกรอีกคดีหนึ่งผมถึงบอกกับพี่น้องครับว่าทุกคดีนี่มันมีนัยยะทั้งสิ้นเพราะยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นนายกที่เป็นตัวของตัวเองทำตามที่ทักษิณเป็นคนบงการสั่งการมาตั้งแต่ต้นทำในนามระบอบทักษิณตัดสินหนึ่งเรื่องเชื่อดไปหนึ่งเรื่องแปลว่าระบอบทักษิณจะจบไปทีละเรื่องทีละเรื่องครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้กับพี่น้องได้เห็นวันนี้ครับพอเรายกคดีนี้ขึ้นมาให้พี่น้องได้เห็นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนปช.เสื้อแดงยิ่งลักษณ์ชินวัตรสื่อในเครือข่ายทักษิณทั้งหมดและรัฐมนตรีทั้งหลายจึงออกมารุมกันกล่าวหาศาลกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหาองค์กรอิสระหาว่าลำเอียงบ้างหาว่าเป็นขบวนการซึ่งเตรียมกันไว้บ้างหาว่าสมคบกันบ้างเพราะคนพวกนี้รู้ครับว่าลำพังในสภายกมือทีไรแพ้เขาทุกครั้งการตรวจสอบโดยปปป.ที่อยู่ในระบบราชการและใช้ระบบอื่นนั้นเขาแทรกแซงได้หมดมี2 อย่างเขาแทรกแซงไม่ได้คือศาลกับองค์กรอิสระครับพี่น้องเหลือ2 ส่วนเขาจึงหงุดหงิดและต้องการเข้าไปแทรกแซงแต่ในเมื่อแทรกแซงไม่ได้วันนี้การตัดสินของศาลอย่างเป็นอิสระจึงเกิดขึ้นผมเลยบอกกับพี่น้องไงครับว่าการชุมนุมมวลมหาประชาชนนั้นทางหนึ่งเป็นการรุกไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งหมดความชอบธรรมไปแล้วให้ไม่สามารถทำงานได้เพราะคุณหมดความชอบธรรมไปแล้วและต้องกดไว้ตลอดเวลาปล่อยไม่ได้ขืนปล่อยไว้มันฟื้นมันจะพลิกกลับมาต่อสู้กับองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้โง่หัวไม่ได้ครับพี่น้องครับต้องกดตลอดเวลาอีกทางหนึ่งเราเองก็ต้องเป็นหลักประกันให้กับสังคมและองค์กรของสังคมทุกสังคมว่าให้คุณทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะมีมวลมหาประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่ากลับบ้านไปรอศาลตัดสินทั้งหมดไม่มีการรุกไล่ยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์กลับทำเนียบนั่งนั่นโน่นนี่สั่งการเรียกคนนั้นคนนี้มาได้ปนปช.เสื้อแดงจะฮึกเหิมมากเขาอาจจะจัดการชุมนุมยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
แล้วก็เกณฑ์คนกันมาโดยระบบเครือข่ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจารุพงษ์สั่งมามีคนเต็มไปหมดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปหน้าศาลรัฐธรรมนูญไปหน้าปปช.กดดันข่มขู่คุกคามตุลาการกรรมการองค์กรอิสระกดดันกกต.ข่มขู่ลูกเมียเขาเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องไม่มีทางเลยที่องค์กรหรือศาลเหล่านั้นจะทำหน้าที่ได้โดยอิสระและนั่นหมายความว่าระบอบทักษิณจะครอบครองยึดอำนาจประเทศนี้อย่างเบ็ดเสร็จครับพี่น้องให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้วันนี้นปช.จะชุมนุมนี่ครับพี่น้องถึงจัดคนไม่เข้าเป้าเพราะการชุมนุมของเรานอกจากกดยิ่งลักษณ์ไว้เราถ่ายทอดสดผ่านทางบลูสกายผ่านทางช่องทีวีทั้งหลายที่อยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนจากทุกเวทีเมื่อมีการถ่ายทอดออกไปมีวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณมีเว็บไซต์มี Twitter มี Facebook คอยเคาะตามติดต่อกันไปเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นการสร้างการรับรู้หลายคนที่อยู่ในเสื้อแดงตาสว่างเพราะดูบลูสกายครับพี่น้องตาสว่างเพราะรายการบนเวทีนี่แหละแม้บางรายการอาจจะดูน่าเบื่อคนพูดไม่ค่อยมันเพราะเนื้อหาเยอะพูดไปเรื่อยๆแต่เนื้อหาที่เราพูดเป็นข้อเท็จจริงมันจะเปิดโปงกระบอกทักษิณทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องคนจะได้รู้ว่าอ๋อที่มันเคยโฆษณาชวนเชื่อไว้ที่มันเคยพูดไว้เฮ้ยมันไม่จริงเว้ยมันมีอีกเรื่องนึงเป็นอย่างนี้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 นี่คือผลของการชุมนุมของมวลมหาประชาชน130กว่าวันที่ผ่านมาครับมันพลิกประเทศแล้วระบอบทักษิณถึงโดนเปิดโปงมาจนกระทั่งถึงขั้นนี้ความจำเป็นของการเดินหน้ากดระบอบทักษิณต่อเพื่อจัดการในทุกวิถีทางจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าถ้ายิ่งลักษณ์และพวกมีจิตสำนึกประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ชัดแล้วว่ามันไม่มีคนมาเป็นล้านตั้งแต่24พฤศจิกา9ธันวา22ธันวาชัดดาวกรุงเทพ13มกราเขาจบไปนานแล้วแต่เพราะคนเหล่านี้ถือว่าด้านได้อายอดมันถึงต้องสู้จนวันนี้ไงครับพี่น้องเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่วันนี้ความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างความทุกข์ยากทุกอย่างมันเพื่ออนาคตของประเทศเราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ที่ราชดำเนินเราปลุกปลอบประโลมใจด้วยกันมาในช่วงของการต่อสู้มาตั้งแต่ราชดำเนินเพราะสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นการต่อสู้ที่ยากเย็นเขาถึงบอกว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอครับพี่น้องต้องอดทนไงครับพี่น้องวันนี้ครับตอนกำนันสุเทพกำลังพูดบนเวทีมีนักศึกษากฎหมายกลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหอการค้ามานั่งสัมภาษณ์ผมอยู่หลังเวทีเด็กรุ่นใหม่เขาถามครับว่าทำไมเราเลือกใช้อหิงสาทำไมเราเลือกใช้แนวทางสันติแล้วทำไมเราจึงเลือกใช้แนวทางที่เรียกว่าอารยะขัดขืนผมอธิบายให้เขาฟังครับว่านี่คือการต่อสู้ที่เราเลือกตั้งแต่ต้นว่าเราเลือกแนวทางสันติเราไม่เลือกแนวทางการจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เราไม่เลือกแนวทางการจัดกองกำลังขึ้นมาโจมตีอำนาจรัฐเหมือนกับในยุคหนึ่งที่เคยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเขาเลือกการต่อสู้แย่งชิงอำนาจรัฐด้วยการจัดกองกำลังขึ้นมาต่อสู้ในเขตป่าเขาแต่มันพิสูจน์ว่าสังคมไทยไม่อาจรับการฆ่าฟันกันเองได้พรรคคอมมิวนิสต์จึงต้องจบตัวเองลงไปเหลือคงอยู่เฉพาะอุดมการณ์ครับพี่น้องในยุคที่เสื้อแดงลุกขึ้นต่อสู้แล้วจัดกองกำลังชุดดำขึ้นมาเป็นกองกำลังโจมตีอำนาจรัฐเขามั่นใจว่าสามารถก่อสงครามประชาชนได้แล้วในที่สุดรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะสงครามประชาชนเข้ามาจรยุทธ์ต่อสู้ในเมืองก่อวินาศกรรมก่อการร้ายไปทั่วแต่มันพิสูจน์แล้วว่าสังคมไทยรับวิธีการก่อความรุนแรงโดยใช้
กำลังอาวุธและคนเผาบ้านเผาเมืองสังคมไทยรับไม่ได้ครับพี่น้องสุดท้ายเสื้อแดงจึงต้องม้วนเสื่อกลับไปในปี2553แนวทางที่เราสู้นี้ผมก็บอกกับนักศึกษาว่าอาจจะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราลุกขึ้นต่อสู้เปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐที่ไม่ชอบทำตามรัฐธรรมนูญและทำผิดกฎหมายนั้นด้วยมือเปล่าโดยสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิวัติประชาชนหรือปฏิวัติโดยมวลมหาประชาชนครับพี่น้องแต่ด้วยความที่มันใหม่มันไม่มีตัวแทนมาก่อนมันอธิบายไม่ได้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนี้ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์มันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ครับถ้าคุณเอาวันนี้ผสมกับอันนี้จะเป็นอย่างนี้แต่รัฐศาสตร์มันคือการต่อสู้ด้วยหลักการด้วยความชอบธรรมวันนี้ถ้ามวลมหาประชาชนส่วนใหญ่ยังถือว่าหลักการเราชอบธรรมต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมผลที่เกิดขึ้นคือฝ่ายชอบธรรมต้องเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องมันไม่แพ้เด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายให้กับเด็กๆฟังไปและเป็นคำถามที่อยู่ในใจคนเพราะมันจะโยงมาถึงคำถามว่า130กว่าวันที่เราสู้มานี้เห็นไหมสัญญาณที่มันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่ามันจบลงวันที่เท่าไหร่เราถึงบอกกับพี่น้องว่ามันไม่อาจระบุเป็นวันได้อย่าว่าแต่เราเลยครับหมอดูยังระบุไม่ได้แต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือสัญญาณแรงๆที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยใน2อาทิตย์นี้นั่นแปลว่าจวนเต็มทนแล้วและมันต้องจบลงและเราไม่รอให้จบแต่เราต้องเดินหน้าให้มันจบด้วยตัวเราเองด้วยครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่อาจรอให้มันจบเองได้แต่เราต้องเดินให้มันจบลงด้วยมือเราด้วยการชุมนุมทุกวันมีความหมายการออกไปปฏิบัติกิจกรรมทุกที่ทุกครั้งมีความหมายในทุกเรื่อง1คนเป่านกหวีด2คนเป่านกหวีด10,000คนเป่านกหวีดแสนคนเป่านกหวีดล้านคนเป่านกหวีดทุกอย่างมีผลต่อการจัดการรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมทุกครั้งที่เราปฏิบัติครับพี่น้องครับผมจะชี้ให้เห็นตรงนี้เพราะมันสำคัญมากมวลมหาประชาชนที่ก่อตัวกันมาเนี่ยความสำคัญอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจังหวะที่สัญญาณแรงๆส่งเข้ามาในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้จึงเป็นจังหวะที่ต้องขยับก้าวรุกในส่วนของกปปส.นั้นการเดินหน้าเรื่องปฏิรูปจะทำกัน2อาทิตย์ควบคู่กันไปกับกิจกรรมภายนอกแต่เมื่อจบเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยใน2อาทิตย์การขยับอย่างแรงๆจึงต้องเดินหน้าต่อเพราะเมื่อรัฐบาลนี้จบลงรัฐบาลเฉพาะการมาเรามีพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยยื่นให้เรียบร้อยแล้วจากฝีมือของพวกเราเองครับพี่น้องผมอยากพูดตรงนี้แล้วอยากเชื่อกับพี่น้องเห็นว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ไร้จุดหมายจุดหมายมันใกล้เข้ามาจากแนวการปฏิบัติของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ยิ่งลักษณ์จึงต้องออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธไม่เคยพูดมาตลอดนั่นคือคำพูดที่มีนัยยะโจมตีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ยิ่งลักษณ์น้ำตาคลออีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนเปิดคลิปไปดูแล้วผมไม่เปิดซ้ำแต่ที่มันทีมงานเนี่ยเด็ดขาดมากทีมงานไปรวบรวมมาว่าตั้งแต่ยิ่งเป็นนายกเนี่ยร้องไห้ออกทีวีมากี่รอบแล้วให้ถ่ายฮะว่าตั้งแต่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยร้องไห้ตามตาคลอออกทีวีมากี่รอบแล้วครับใครจำได้ฮะกี่ครั้งนะผมจะบอกนะครับตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยร้องไห้ออกทีวีมาแล้วทั้งหมด10รอบครับพี่น้องครับ10รอบแล้วรอบที่ดังที่สุดก็คือรอบที่ร้องที่สโมสรทหารบกเพราะร้องไห้เสร็จพ้นระยะที่ตัวเองคิดว่ากล้องทีวีไม่ถึงสะบัดหน้าเลยจำได้ไหมฮะรอบนั้นเด็ดกว่าเพื่อนก็จะไม่ลงรายละเอียดว่ามีกี่รอบแต่วันนี้
ที่ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์นั้นมีนัยยะอย่างยิ่งเพราะยิ่งลักษณ์พูดว่าใช้แต่กฎหมายไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์อย่างนี้ก็อยู่กันลำบากจำได้ไหมครับผมจะถามยิ่งลักษณ์กลับว่าคำว่าอยู่ลำบากเนี่ยหมายถึงขู่ศาลและองค์กรอิสระใช่หรือไม่ยิ่งลักษณ์คุณต้องนี่คือคำพูดขู่เข็นนะครับถ้าเอาแต่กฎหมายแบบนี้จะอยู่กันลำบากนี่เป็นการส่งสัญญาณให้นปช.ใช่ไหมที่จะชุมนุมกันวันที่15ผมก็จะบอกไว้ว่าถ้าใช่หลายฝ่ายก็คาดการไว้แล้วว่าสุดท้ายระบอบทักษิณสู้ความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เพราะตัวเองนั้นผิดอยู่เต็มประตูด้วยพยานหลักฐานก็จะใช้วิธีการข่มขู่และใช้วิธีการที่รุนแรงมวลมหาประชาชนเชื่ออย่างเดียวครับเราไม่มีอาวุธไปสู้เรามีแต่นกหวีดกับทฤษฎีส้นตีนแห่งชาติแต่สิ่งที่เราเชื่อก็คือว่าถ้าคุณใช้กำลังเมื่อไหร่แปลว่าคุณบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศต้องมีฝ่ายความมั่นคงออกมาจัดการครับพี่น้องนี่คือความมั่นคงของชาติบ้านเมืองมันปล่อยให้พวกนี้เหิมเกริมต่อไปเหมือน10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้ครับพี่น้องวันนี้จึงไม่แปลกครับในเมื่อมีกลุ่มที่ทำงานด้านความมั่นคงอย่างทหารออกมายืนขวางกั้นไม่ให้กองกำลังใช้ความรุนแรงบังเกอร์ที่ตั้งอยู่เต็มทั่วกรุงเทพเพื่อป้องกันคนร้ายที่พวกมันอ้างตลอดว่าเป็นมือที่สามมาใช้ความรุนแรงนั้นไอ้พวกนี้สบโอกาสจะกะแนะกะแหนและตำหนิต่อว่าทหารทุกครั้งผมก็จะถามเหมือนกันว่าทหารไปขวางพวกมึงไม่ให้ก่อการร้ายโดยสะดวกใช่หรือไม่มึงถึงหงุดหงิดเขาตั้งบังเกอร์ก็บอกไม่สวยเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติตกใจทหารกับประชาชนก็เลยร่วมมือกันทำสวนหย่อมและทำน้ำตกเสลยนักท่องเที่ยวจะได้เห็นว่าเฮ้ยบังเกอร์ทหารประเทศนี้มันเท่แต่นี่มันเชื่อเห็นนะครับสัญญาณที่ยิ่งลักษณ์ส่งออกมาบอกว่าถ้าเอาแต่กฎหมายไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์อย่างนี้ก็อยู่กันลำบากแปลว่าส่งสัญญาณส่งสัญญาณแบบนี้คือการท้าทายสังคมไทยน่าแปลกที่วันนี้ออกมาจากปากยิ่งลักษณ์แปลว่าตัวหัวส่งสัญญาณแล้วถ้าหัวสายหางจะกระดิกเพราะฉะนั้นครับฝ่ายความมั่นคงเตรียมตัวไว้ได้เลยไอ้พวกนี้คิดไม่ซื่อกับประเทศนี้แน่นอนครับพี่น้องเรามวลมหาประชาชนเราจะสู้ตามแนวทางเราต่อไปโดยแนวทางสันติเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กระบวนการยุติธรรมประเภทนี้ประเทศนี้ให้ความยุติธรรมกับประเทศนี้ต่อไปเอาละครับพี่น้องผมเล่าให้กับพี่น้องฟังมาถึงตรงนี้คือการพูดถึงสถานการณ์มาถึงวันนี้และวันต่อไปเราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วมั่นคงและมีพลังในการที่จะร่วมสามัคคีกันต่อไปผมทิ้งไว้เมื่อคืนเรื่องหนึ่งคือเรื่องการทุจริตในระบอบทักษิณที่เป็นการค้นพบที่เป็นข้อมูลที่สำคัญเตรียมข้อมูลอยู่และเรื่องนี้ครับอีกไม่เกิน 2-3 วันข้างหน้าเราจะเริ่มเปิดโปงระบอบทักษิณครั้งใหญ่และเชื่อถือว่าข้อมูลนี้จะปิดเป็นจุดจบของระบอบทักษิณอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับค่ำคืนนี้ก็ถือโอกาสเจอกับพี่น้องเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็อยากจะจบลงด้วย MV เพลงสักเพลงหนึ่งเพลงนี้เปิดกันมาตั้งแต่อยู่ราชดำเนินนะวันนี้ลองสำรวจกันมาแล้วไม่ได้เปิดมาหลายวันแล้วนะครับเพลงนี้คนทำ MV เขาใช้ชื่อว่าศรัทธามวลมหาประชาชนครับเชิญเลยครับความฝ
ันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คงตั้งใจควักน้ำทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดายใจสู้หรือเปล่าI'm here.